สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อันเดอร์สล็อตเผยแล้วนะครับลิเวอร์พูลเสริมแข้งใหม่เพิ่มหรือไม่ในวันสุดท้ายตลาดนักเตะอันเดอร์สล็อตกับเฮดโค้ชลิเวอร์พูลระบุหงแดงน่าจะไม่มีนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มแล้วในตลาดการซื้อขายนักเตะรอบนี้แต่หากมีโอกาสก็จะคว้าเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับโดยลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของอันเดอร์สล็อตเฮดโค้ชคนใหม่คว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมได้แล้ว2รายในตลาดการซื้อขายนักเตะสมนี้ประกอบไปด้วยจาจีมามาดาชิบริปรุสบตูไอคังคาเมลเซียของทีมชาติเจอร์เจียแต่เป็นการสัญญาล่วงหน้าลงถึงล่าสุดฟาลาริก็เขียวซ่านแนวรุกของยูเวนตุสยันไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานมาว่าหงแดงกำลังทำงานเพื่อคว้าตัวนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกในวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะรอบนี้ที่จะปิดตัวลงในช่วง5ของค่ำคืนนี้ในวันที่31สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยซึ่งนักเตะที่พวกเขาตกเป็นข่าวนั่นก็คืออารันเวเรล่ากองกลางของปอร์โตแต่ว่าล่าสุดสล็อตให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเดงเดือดที่บูปยนแมนยูในศึกพรีเมียร์อังกฤษวันที่1กันยายนนี้โดยระบุไม่ได้คาดหวังว่าทีมจะได้ผู้เล่นใหม่มาเพิ่มในวันเดดไลน์ผมไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากทุกวันที่ผ่านมาหากเราเห็นโอกาสเราก็สามารถดำเนินการได้นอกจากนี้คนในวัย45ปียังกล่าวถึงการเจอกับแมนยูซึ่งเป็นแดงเดือดครั้งแรกของเขาในการคุมทัพหงแดงว่าบางคนพยายามจะบอกผมเกี่ยวกับบางสิ่งเกี่ยวกับเกมนี้แต่ทุกคนก็รู้ว่าเกมนี้มีความสำคัญมากเพียงใดในการเจอกับยูไนเต็ดเหมือนกับเมื่อผมคุมเฟยนูดเจอกับอาแจ็คไม่ได้ตาฝาดสถิติแดงเดือด10ครั้งหลังสุดลิเวอร์พูลยิงเกือบ30ลูกแมนยูยิงแค่หลักหน่วยไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเลยนะฮะแม้แต่น้อยเปิดสถิติแดงเดือด10ครั้งหลังสุดฉบับพรีเมียร์ลีกเดอะลิเวอร์พูลยิงไปเกือบ30ลูกส่วนแมนยูเต็ดยิงได้แค่หลักหน่วยเท่านั้นวันที่30สิงหาคมนะครับความเคลื่อนไหวศึกแดงเดือดยกแรกประจำฤดูกาล2024ถึง2025ซึ่งทางไปแสดงแมนยูเต็ดจะเปิดโอลด์ทรัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย 4:00 นตรงซึ่งจากสถิติเจอกัน10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมรวมทุกรายการที่น่าสนใจนั่นก็คือยิงรวมกันถึง33ประตูซึ่งเป็นทางฝั่งจากย่านเมอร์ซีไซด์ลิเวอร์พูลที่ดูดีกว่าโดยเก็บชัยชนะได้ถึง5เกมเสมอ4เกมแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตอนนี้สถิติชนะห่างกันมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนนั่นเองเมื่อวันที่5มีนาคมปี2023หงแดงลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ไล่ถล่มเอาชนะปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์ 7-0 ในเกมนั้นส่งผลกระทบถึงสถานะการคุมทีมของเอริก เทนฮากเกือบถูกปลดออกจากทีมเลยทีเดียวการเดินการที่เจอกัน10ครั้งหลังสุดนับเฉพาะพรีเมียร์ลีกแอบทีมเยือนเหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยที่ลิเวอร์พูลยิงไปถึง26ประตูส่วนแมนยูยิงได้แค่7ลูกเท่านั้นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดคือโมเมดซาลา10ลูกนะฮะและยังทำแฮตทริกได้ในเกมที่หงแดงลิเวอร์พูลบุกชนะปีแสดงแมนเชสเตอร์ในถึงถิ่นโอลด์ทรัฟฟอร์ดถึง 5-0 นะฮะวันที่24ตุลาคมปี2021เรามาดูสถิติแดงเดือด10นัดหลังสุดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่7เมษายนปี2024แมนเชสเตอร์เสมอลิเวอร์พูล 2-2 วันที่17ธันวาคมปี2023ลิเวอร์พูลเสมอแมนยู 0-0 วันที่5มีนาคมปี2023ลิเวอร์พูลถล่มไป 7-0 ที่แอนฟิลด์วันที่23สิงหาคมปี2022แมนยูชนะลิเวอร์พูล 2-1 ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดวันที่20เมษายนปี2022ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ถล่มไป 4-0 วันที่24ตุลาคมปี2021แมนยูเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 5-0 วันที่14พฤษภาคมปี2021แมนยูเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 2-4 และวันที่17มกราคมปี2021ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอแมนยูไป 0-0 นะครับยิงโคตรโหดเลยนะฮะเป็นยุคของเจคิงครับลิเวอร์พูลนะฮะยิงระเบิดเถิดเทิงไปถึง26ลูกแมนยูยิงได้แค่7ลูกเท่านั้นเองนะฮะในยุคของเจเก้นคลับนั่นเองโดนใจใช่เลยนะครับซองลูเซียนางแบบสาวหวานใจเคียซ่าแข้งใหม่ของลิเวอร์พูลแบบนี้หัวปักหัวปั๊มแน่การเป็นที่สนใจกับข่าวการย้ายทีมเข้ามาสู่กับอังกฤษของฟาเรสโก้เคียซ่าดาวเตะทีมชาติอิตาลีที่ตกลงยามารุ่งทำหงแดงลิเวอร์พูลทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งดาวเตะในวัย26ปีจะสวมเสื้อหมายเลข14ลงเล่นในทีมแอนฟิลด์โดยสัญญา4ปีค่าตัวแค่10ล้านปอนด์บวกกับแอดออนจ่ายเพิ่มอีก 2.5 ล้านปอนด์ในอนาคตนะครับแน่นอนเรื่องนอกสนามเจ้าตัวก็ได้รับการจับตามองเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะสาวข้างกายอย่างลูเซียบารามานี
นางแบบสาวสวยที่ถูกยกให้เป็นขวัญใจแฟนหงแดงในเวลาอันรวดเร็วเรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2022นะครับหลังจากทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันจนเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสปี2023ดาวเตะชาวอิตาลีได้ตัดสินใจของแฟนสาวแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงก่อนที่จะจูงมือกันเข้าวิวาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะอย่างไรก็ตามนางแบบสาวสวยในวัย23ปีเคยออกมายอมรับในสารคดีฟาเลโกเกียซ่าแบงก์ออฟสแตรกว่าเธอนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเลยและการที่รู้จักแฟนหนุ่มทำให้เธอเหมือนเปิดโลกฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลเลยฟาเลโกต้องอธิบายหลายๆอย่างให้ฉันฟังครั้งแรกที่ฉันได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปในสนามกีฬามันเป็นเหมือนโลกใบใหม่สำหรับฉันฉันได้ค้นพบกีฬานี้เพราะเขาได้รู้ว่ามันต้องพยายามทุ่มเทขนาดไหนซึ่งหลายคนอาจไม่รู้และนั่นทำให้ฉันตกหลุมรักเขาลูเซียเปิดใจในสารคดีสำหรับลูเซียบารามินีนะฮะเป็นนางแบบสวยและนักจิตวิทยาโดยเธอจบการศึกษาสาขานักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งมิลานอย่างไรก็ตามเธอให้ความสนใจในวงการนางแบบโดยเซ็นยาเข้าสังกัด Elite Modeling Agency นิวยอร์กที่มีสาขาอยู่ที่ลอนดอนมิลานและปารีสนะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะฮะเคลิ้มกันเลยทีเดียวก็นำมาฝากแฟนๆกันนะครับเราปิดท้ายที่โรมาโน่แจ้งข่าวลือนูนเยสเตรียมอำลาลิเวอร์พูลก่อนเดดไลน์ฟาบิโซโรมาโน่นะฮะนักข่าวคนดังชาวอิตาลีออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าดาวินนูนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษลิเวอร์พูลไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากแอนฟิลด์นะครับตามข่าวลือที่ออกมาแต่อย่างใดโรมาโน่กล่าวว่าผมเห็นรายงานที่ผู้คนส่งมาให้ผมไม่รู้จริงว่าต้นตอมาจากไหนบอกได้ว่าดาวินพยายามที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั้นมันไม่เป็นความจริงผมคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องบอกแฟนๆลิเวอร์พูลให้รู้ที่ชอบดาวินหรืออาจจะไม่ชอบก็ตามว่าเขาจะไม่ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องชี้แจงชัดเจนว่าดาวินไม่มีแผนที่จะออกจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่ช่วงซัมเมอร์นี้ผมรับประกันได้เลยว่าดาวินมีสมาธิกับลิเวอร์พูลอย่างจริงๆจังๆเขามีความสุขมากกับอาร์เนอร์สล็อตกับสิ่งที่พวกเขามีโอกาสทำในช่วงสัปดาห์แรกด้วยกันเขาให้พี่กำลังทางการทำงานใหม่ภายใต้โค้ชคนใหม่ดาวินโฟกัสไปที่ลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่นั่นแหละว่าฤดูกาลนี้จะมีความสำคัญและเขาต้องการที่จะเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมให้ได้ดังนั้นมาดูกันว่าฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับช่วงสัปดาห์นี้นะฮะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่ดาวินจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลไม่เคยเป็นไปได้และดาวินก็ไม่เคยขอให้ลิเวอร์พูลปล่อยตัวเขาออกไปผมรับประกันได้เลยจากข้อมูลที่ผมได้รับมาจากคนใกล้ชิดนะฮะก็บทสรุปไม่ยายเนี่ยจ้ะนี่คือสถานการณ์ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30สิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ